น้องห่านตำนานรักสามเศร้าผาแดงนางไอ่เฮาพังคีเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินตำนานหนองหันล่มกันมาบ้างแล้วซึ่งตามตำนานมีการพูดถึงหนึ่งหญิงสองชายซึ่งชายคนหนึ่งเป็นมนุษย์อีกชายเป็นพญานาคทั้งสองตกหลุมรักหญิงคนเดียวกันทำให้มีฝ่ายที่ต้องสิ้นใจตายกลายเป็นศึกสงครามที่ทำให้บ้านเมืองถล่มทลายกลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ชื่อหนองหันหลวงสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรื่องเล่าของเราจะมาเล่าตำนานรักสามเศร้าของท้าวผาแดงนางไอ่และท้าวพังคีให้ฟังค่ะหากพร้อมแล้วแอดขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการไลค์เพื่อเป็นค่าน้ำมะนาวแก้เจ็บคอให้แอดด้วยนะคะไปรับชมคลิปกันได้เลยมีเมืองหนึ่งชื่อว่านครเอกชทีตามีพระยาของเป็นผู้ปกครองดูแลและมีพระธิดาสาวสุดสวยนามว่านางไอ่คำความงามของนางเป็นที่เลื่องลือไปทั่วและเป็นที่หมายปองของบรรดาเจ้าชายหัวเมืองต่างๆด้านท้าวผาแดงโอรสเจ้าเมืองผาพงได้ยินข่าวลือเรื่องความงามของนางก็เกิดความหลงใหลไฟฟันในตัวนางเป็นอันมากจึงวางแผนทอดสัมพันธ์ไมตรีด้วยการส่งเครื่องบรรณาการไปฝากนางไอ่เมื่อมหาเล็กได้นำสิ่งของไปมอบให้และเล่าถึงความงามของท้าวผาแดงให้นางไอ่ฟังนางก็เกิดความสนใจและฝากเครื่องบรรณาการไปให้ท้าวผาแดงเป็นการตอบแทนด้วยเช่นกันก่อนที่มหาเล็กจะเดินทางกลับนางไอ่ได้ฝากคำกล่าวเชิญท้าวผาแดงซึ่งตั้งทัพรออยู่นอกเมืองให้เข้าไปในเมืองของเพื่อพบปะกับนางด้วยทันทีที่ทั้งสองได้พบกันก็เกิดเป็นความรักขึ้นจากบุพเพสันนิวาสในปางก่อนฝ่ายเท้าพังคีโอรสของสุดโทนาคผู้ครองเมืองบาดาลก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเห็นความงามของนางไอ่ด้วยชาติปางก่อนเท้าพังคีเกิดเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นใบ้เดินทางขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆจนมาถึงหมู่บ้านของเศรษฐีคนหนึ่งจึงไปขออาศัยอยู่และช่วยเศรษฐีทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเศรษฐีพอใจและรักใคร่เป็นอย่างมากถึงกับยกลูกสาวคนหนึ่งให้แต่งงานเป็นภรรยาซึ่งนั่นก็คือนางไอ่ในชาติปัจจุบันเมื่อแต่งงานแล้วชายหนุ่มแทนที่จะดูแลรักใคร่ภรรยาของตนเขากลับไม่สนใจใยดีเลยไม่เคยหลับนอนด้วยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนภรรยาก็ไม่เคยปริปากบอกใครเฝ้าปรนิบัติภัตวีสามีอย่างดีเสมอมากระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มเกิดคิดถึงบ้านจึงพาภรรยาเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านของตนตลอดทางชายหนุ่มไม่สนใจดูแลนางอีกเช่นเคยและด้วยระยะทางที่ไกลมากทำให้เสบียงที่เตรียมมาหมดลงกลางทางชายหนุ่มเห็นต้นมะเดื่อมีผลสุกเต็มต้นจึงปีนขึ้นไปเก็บกินด้วยความหิวเพียงคนเดียวโดยไม่คิดจะแบ่งนางเมื่อสามีปีนลงมาจากต้นมะเดื่อนางจึงตัดสินใจขึ้นไปเก็บกินเองเมื่อกินอิ่มแล้วกลับลงมาจากต้นมะเดื่อก็ไม่พบสามีรออยู่นางรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่งพอเดินมาถึงต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งนางจึงลงไปอาบน้ำและดื่มกินจนรู้สึกสดชื่นตอนนี้เองนางตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้สามีนอนตายอยู่บนกิ่งไม้อย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางในชาติต่อมาสามีนางจึงได้เกิดมาเป็นท้าวพังคีส่วนนางได้เกิดมาเป็นนางไอ่เมื่อนางไอ่เติบโตเป็นสาวพระยาของผู้เป็นบิดาได้ประกาศแจ้งข่าวไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ให้จัดบั้งไฟมาจุดแข่งขันเพื่อบูชาภรรยาแทนให้บันดาลฝนตกลงมาตามฤดูกาลและหากบั้งไฟของผู้ใดขึ้นสูงกว่าคนคนนั้นจะได้แต่งงานกับนางไอ่โดยกำหนดวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันงานในวันงานมีเมืองน้อยใหญ่ส่งบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนมาแข่งการมากมายมีผู้คนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างคึกคักแม้งานบุญบั้งไฟนี้ท้าวผาแดงจะไม่ได้ทราบข่าวแต่ก็ได้นำบั้งไฟมาร่วมด้วยพญาของให้การต้อนรับท้าวผาแดงเป็นอย่างดีฝ่ายท้าวพังคีโอรสเจ้าเมืองบาดาลรู้ข่าวอย่างร่วมงานที่เมืองมนุษย์ด้วยและบิดาห้ามอย่างไรก็ไม่ฟังก่อนเดินทางมาถึงเมืองเอชทีตาท้าวพังคีได้ให้บริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บางส่วนส่วนตนเองนั้นแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกออกติดตามชมความงามของนางไอ่ในขบวนแห่ของเจ้าเมืองไปอย่างหลงไหล
การแข่งขันบั้งไฟเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งการแข่งขันบั้งไฟครั้งนั้นท้าวผาแดงกับพระยาขอมมีการพนันกันว่าถ้าบั้งไฟของท้าวผาแดงชนะพระยาขอมจะยกนางไอให้เป็นคู่ครองผลการแข่งขันปรากฏว่าบั้งไฟของพระยาขอมและท้าวผาแดงต่างไม่ขึ้นด้วยกันทั้งคู่คงมีแต่บั้งไฟของพญาแดดเมืองฟ้าแดดสูงยางและของพระยาเชียงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเวลานานถึง3วัน3คืนแต่พระยาทั้งสองเป็นอาของนางไอการแข่งขันเพื่อได้นางไอเป็นรางวัลจึงล้มเลิกไปเมื่องานบุญบั้งไฟเสร็จสิ้นแล้วท้าวผาแดงและท้าวพังคีต่างฝ่ายต่างกลับบ้านเมืองของตนในที่สุดท้าวพังคีทนอยู่เมืองบาดาลไม่ได้เพราะหลงใหลในความงามของนางไอจึงพาบริวารมายังเมืองมนุษย์อีกโดยแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกอีกครั้งและแขวนกระดิ่งทองไว้ที่คอเมื่อกระโดดลงไปเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใกล้หน้าต่างห้องนอนของนางไอกระดิ่งทองมีเสียงดังกังวานขึ้นนางไอได้ยินเสียงก็เกิดความสงสัยจึงเปิดหน้าต่างออกไปเห็นกระรอกเผือกและเกิดอยากได้นางจึงสั่งให้นายพรานฝีมือดีตามจับกระรอกเผือกตัวนั้นให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือตายนายพรานออกติดตามกระรอกนั้นไปติดๆแต่ยังจับไม่ได้สักทีจึงไล่ตามไปเรื่อยๆจนถึงต้นมะเดื่อที่มีผลสุกเต็มต้นกระรอกเผือกก้มหน้าก้มตากินผลมะเดื่อด้วยความหิวและด้วยกรรมในชาติปางก่อนในที่สุดพรานก็ได้โอกาสยิงกระรอกด้วยหน้าไม้ซึ่งมีลูกดอกอาบยาพิษอยู่เวลานั้นท้าวบังคีในร่างกระรอกเผือกรู้ตัวเองว่าต้องตายแน่ๆจึงสั่งให้บริวารนำความไปแจ้งบิดาให้ทราบก่อนตายและตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เนื้อของตนมีมากมายถึง 8,000 เล่มเกวียนพอเลี้ยงคนทั้งเมืองได้ทั่วถึงเมื่อกระรอกเผือกสิ้นใจตายนายพรานได้ชำแหละเนื้อกระรอกให้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงกินโดยทั่วกันเมื่อบริวารไปบอกสุดโทนาคเจ้าผู้ครองเมืองบาดาลก็ทรงโกรธแค้นมากจึงสั่งบ่าวไพร่จัดพลขึ้นไปอารวาสเมืองพระยาขอมให้ถล่มทลายด้วยความแค้นใครที่กินเนื้อกระรอกให้ฆ่าเสียให้หมดขณะที่พญานาคออกอารวาสทำลายบ้านเมืองอยู่นั้นท้าวผาแดงกำลังขี่ม้าบักสามมุ่งหน้าไปหานางไอระหว่างทางเห็นพญานาคเต็มไปหมดและเล่าเรื่องที่พบเห็นให้นางไอฟังแต่นางไม่สนใจและนำอาหารที่มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษมาให้ผาแดงกินท้าวผาแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรนางตอบกลับไปว่าเป็นเนื้อกระรอกเผือกผาแดงจึงไม่ยอมกินพอตกกลางคืนเหตุการณ์ที่ใครๆไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจู่ๆแผ่นดินเมืองเอชทีตาก็ถล่มทลายกลายเป็นหนองหารซึ่งเป็นต้นน้ำเปล่าในปัจจุบันท้าวผาแดงทราบทันทีว่าเป็นการกระทำของพวกพญานาคจึงคว้าแขนนางไอขึ้นหลังม้าบักสามโค่นหนีออกจากเมืองเพื่อให้ปลอดภัยแต่เนื่องจากนางไอกินเนื้อกระรอกเผือกเข้าไปแม้จะหนีไปทางไหนก็ถูกพวกพญานาคตามติดไม่ลดละในที่สุดนางไอก็ถูกพญานาคใช้หางฟาดตกจากม้าและจมหายไปในพื้นแผ่นดินทันทีเมื่อนางไอจมดินต่อหน้าต่อตาท้าวผาแดงกลับถึงเมืองผาโพงเกิดตรอมใจคิดถึงนางไอตลอดเวลาจนล้มป่วยตรอมใจตามนางไอไปเมื่อท้าวผาแดงตายไปเป็นผีมีความอาฆาตพยาบาทต่อพญานาคอยู่ไม่วายครั้นมีโอกาสเหมาะผีท้าวผาแดงได้บริวารกองทัพผีเป็นแสนๆไปรบกับพญานาคให้หายแค้นโดยล้อมเมืองบาดาลไว้รอบด้านผีท้าวผาแดงและสุดโทนาคเจ้าเมืองบาดาลต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์ลบกันนานถึง7วัน7คืนไม่มีใครแพ้ชนะฝ่ายเจ้าเมืองบาดาลถึงแก่ชรามากแล้วไม่อยากทำบาปทำกรรมต่อไปเพราะต้องการไปเกิดในภพของพระศรีอริยเมตรัยจึงไปขอร้องท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินให้ท้าวเวสสุวรรณทราบว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรรมเก่าจึงขอให้ทั้งสองเลิกราต่อกันอโหสิกรรมให้กันเมื่อผีท้าวผาแดงและพญานาคได้ฟังคำสั่งสอนของท้าวเวสสุวรรณก็เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดจึงยุติลงนับแต่นั้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับน้องหานตำนานรักสามเศร้าผาแดงนางไอท้าวพังคีเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ